สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของฟุตบอลไทยแล้วครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทีมชาติไทยนะครับก็ลงสนามฝึกซ้อมกันอีกเช่นเคยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยฟ้าฝนเนี่ยแล้วแต่วันจริงๆนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยก็ฝนตกมาในช่วงเย็นของวันนี้ที่สงขลานะครับทำให้นักกีฬาทีมชาติไทยของเราเนี่ยกว่าจะลงฝึกซ้อมได้เนี่ยก็ค่อนข้างเลทไปกว่ากำหนดการเดิมนะครับแต่แน่นอนแล้วครับไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับฟิตเต็มถังฟิตสมบูรณ์สำหรับนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยลงสนามซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับส่วนช่วงกลางวันเนี่ยก็มีพักนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นลงสนามฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็มาสัทธะอิชิอิด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับการแข่งขันในครั้งนี้คิงส์ครับเนี่ยอิชิอิเขาก็เปิดเผยว่าอาจจะอยากเน้นในนักเตะใหม่ๆและที่สำคัญเนี่ยรูปแบบแท็กติกเขาใส่แบบจัดเต็มเขาอยากเล่นยังไงเนี่ยแน่นอนครับมาซาทาระอิชิอิเนี่ยก็วางแผนเตรียมการไว้แล้วนะครับพร้อมกับรูปแบบระบบต่างๆนะครับที่อยากจะให้นักเตะเนี่ยช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่เสียบอลต้องรีบเอาคืนเกมรับต้องแน่นเกมรุกต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นในสไตล์ของโค้ชอิชิอิในแบบที่เขาอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนะครับและสิ่งสำคัญเลยที่ได้คุยกับอิชิอิเนี่ยก็ต้องบอกว่าทัศนคติสำหรับนักบอลทีมชาติไทยหรือว่านักบอลที่ควรจะมีในสไตล์ของเขานะอิชิก็เปิดเผยว่าการเล่น1ต่อ1เนี่ยสำคัญมากถ้าเขาเป็นโค้ชเขาอยากจะให้นักเตะไทยเนี่ยนะครับการเล่น1ต่อ1ต้องชนะคู่ต่อสู้ให้ได้มันสำคัญมากครับเพราะนักเตะมี11คนเท่ากันถ้าหากว่าคุณ1ต่อ1ชนะเนี่ยในแต่ละคนในแต่ละแดนเนี่ยนั่นหมายความว่าศักยภาพและประสิทธิภาพของนักเตะไทยเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าอิชิอิเนี่ยเขาใส่ใจในรายละเอียดดีเทลแต่ละบุคคลเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยที่สื่อถามอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ตอบออกมานะครับในรายบุคคลเขาก็จะตอบภาพรวมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาซาทาระอิชิอิเนี่ยเขาเน้นในแท็กติกรายบุคคลด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะฮะกับน้องๆนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะครับก็มีความหมายมั่นปั้นมือแล้วครับในการฝึกซ้อมในการที่จะทำผลงานให้ดีนะครับเพราะว่าชุดนี้อย่าลืมนะครับว่าหลังจากการเจอเวียดนามไปที่เราชนะเวียดนามได้ในบ้านเขาเนี่ยนะครับนั่นก็ต่อยอดมาถึงชุดนี้ด้วยซึ่งนักกีฬาในชุดนี้นะครับก็เนี่ยแหละฮะที่ผมได้เจอมาทุกคนหมายมั่นปั้นมือแล้วครับว่าจะโชว์ศักยภาพได้เต็มที่ในการที่เจอกับฟิลิปปินส์ก่อนในเกมแรกอาจจะดูเหมือนไม่หนักนะแต่ว่าไม่ง่ายนะแล้วเกมที่2เนี่ยไม่ว่าทาจิหรือว่าซีเรียเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่างานนี้นี่โอ้โหมีเหนื่อยกันบ้างเหมือนกันวันนี้มีบทสัมภาษณ์นะครับของสุภชัยใจเด็ดแล้วก็สุภนัทเหมือนตามาฝากว่าทั้งคู่เนี่ยพร้อมมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังครับรู้สึกในการมาแข่งขันคิงส์ครับครั้งนี้ที่คุณสงขลาอะไรครับรู้สึกไงครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาแข่งที่สงขลาแล้วก็แน่นอนด้วยทีมยิ่งเป็นที่ประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยก็ยิ่งดีใจครับที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยทุกคนกำลังใจในครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราพบกำลังใจมาสักแค่ไหนในการจะมาต่อสู้กับสิ่งนี้ก็แน่นอนครับนักฟุตบอลทุกคนสตาร์ททุกคนอะไรเงี้ยก็มาเพื่อที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้ให้ได้อยู่แล้วครับตอนนี้ความพร้อมเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ทางทีมก็กำลังคุยกันเรื่องแท็กติกอยู่อะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแท็กติกของเราครับแมตช์แรกเราเจอกับฟิลิปปินส์ครับเราวิเคราะห์ทีมโน้นได้ยังไงบ้างจริงๆเรายังไม่ได้เราไม่ได้ดูทีมของฟิลิปปินส์มากนะครับรอโฟกัสที่ทีมของเราก่อนครับตอนนี้แฟนบอลเป็นห่วงว่าเดินทางมาไกลเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหนื่อยมากเป็นความรู้ว่าพักผ่อนเรียบร้อยพร้อมนะก็พักผ่อนยังไม่เห็นพอเท่าไหร่ก็แน่นอนครับมันมีโทรศัพท์โดนด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ยังเจ็ตแลกอยู่นิดหน่อยก็ครับต้องพักผ่อนครับต่อไปถามอาร์มครับผมอาร์มครับเป็นไงบ้างครับกับการที่มาเล่นที่สงขลาครั้งนี้ครับก็ดีใจครับได้กลับมาเล่นที่ภาคใต้แล้วก็เป็นบ้านของผมด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเล่นที่นี่ก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับสร้างความในยศเป็นคนชาวภาคใต้บ้านเราบ้างก็อยากให้เข้ามาเชียร์พวกเรากันเยอะๆครับแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆเพราะพวกเราก็ต้องการเสียงเชียร์จากทุกคนแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องชาวใต้ก็รักในกีฬาฟุตบอลครับแล้วก็ข้ามใช้ในกีฬาฟุตบอลก็คิดว่าน่าจะมาเชียร์อยากให้น้องพูดภาษามลายูเชิญพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายภาคใต้ให้เรามาชมกีฬาในครั้งนี้ก็
อันจริงก็คือพูดไม่ค่อยไม่ได้พูดนานแล้วก็ไม่ค่อยเยี่ยมชมปากเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยก็น่ารักเหมือนเดิมครับแล้วก็เราเป็นคนที่นี่ด้วยแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาเล่นที่นี่ต่อหน้าแฟนบอลไทยทุกคนแน่นอนครับถ้วยแบบนี้เราไม่ได้แชมป์มาหลายปีเราก็พยายามที่จะทำงานหนักไม่ใช่แค่นักกีฬาอย่างเดียวอะไรเงี้ยรวมถึงสตาฟโค้ชด้วยแล้วก็ทั้งทีมของเราอะไรเงี้ยพยายามที่จะดูแลนักเตะให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะสมบูรณ์ที่สุดทุกคนก็พร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อที่จะทำได้ตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้แล้วก็จะพยายามทำให้ได้ให้สำเร็จครับให้แฟนบอลนะครับพูดเหมือนทุกครั้งที่เราไม่ว่าจะไปแข่งที่ไหนอะไรเงี้ยก็อยากให้เข้ามาเชียร์พวกเราในสนามเยอะๆเพราะว่าพวกเราก็ต้องการเสียงเชียร์จากทุกคนอะไรเงี้ยก็เสียงเชียร์จากทุกคนก็จะทำให้นักกีฬาทุกคนมีแรงมากขึ้นทั้งจากเดิมที่มีอยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกก็อยากให้เข้ามาชมมาเชียร์กันในสนามเยอะมาดูกันต่อเลยนะครับในนักเตะทีมชาติไทยชุด U23 ล่าสุดเนี่ยก็เข้าแคมป์เก็บตัวแล้วนะครับเรารายงานกันให้ได้ติดตามกันทุกชุดนะครับต้องบอกว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเขาไปเก็บตัวกันที่ราชประชาสปอร์ตชูเล่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในกลุ่มที่1ลงฝึกซ้อมครั้งแรกในการเก็บตัวช่วงปฏิทิน FIFA Day เดือนตุลาคมในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับทาคายุกินิชิกายะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนำผู้เล่นทั้ง28คนครับลงสนามฝึกซ้อมหลังจากเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็เน้นที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมคือชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุดแห่งความหวังในอนาคตด้วยนะก็ต่อยอดเป็นเจแปนเวย์เนี่ยทั้งระบบมาอิชิอิก็ช่วยดูนิชิกายะก็เข้ามาคุมฝึกซ้อมแล้วก็มีโค้ชเต้ยโค้ชสุธีโค้ชกวินนะครับเข้ามาร่วมฝึกซ้อม1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมเนี่ยทาคายุกินิชิกายะบอกว่าหลังจากที่ได้ชมฟอร์มนักเตะตามสนามต่างๆจนได้เรียกมาทั้งหมด56คนคิดว่าทุกคนมีพรสวรรค์และคุณภาพสิ่งสำคัญที่ใส่ใจมากที่สุดนั่นคือเรื่องทัศนคติความตั้งใจในการซ้อมเพราะมันมีมินิแคมป์หลายแคมป์ไงนะครับแล้วก็อยากให้เก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเตะรุ่นนี้เนี่ยที่อยากให้มีคือความพยายามและความตั้งใจฝึกซ้อมที่จะต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดนะครับต่อยอดเพราะว่าชุดนี้ก็ลิงก์กับชุดใหญ่เป็นสิ่งที่ดีและก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคตก็เรียกได้ว่าจริงจังนะฮะอยู่23ก็จริงจังการเก็บตัวครั้งนี้ผมอยากรู้จักนักเตะในรุ่นนี้ให้ได้มากที่สุดทั้งเรื่องของทักษะความสามารถหรือเทคนิคต่างๆของผู้เล่นที่เรียกมาทั้งหมดนะครับซึ่งมาซาทาระอิชิอิก็อยากให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่กับอยู่23มีวิธีการเล่นแบบแผนแบบเดียวกันเอาละสินะฮะต้องบอกว่าทั้งชุดอยู่23นะฮะและชุดใหญ่จะเล่นในทิศทางเดียวแบบที่แฟนบอลชาวไทยต้องการนั่นเองนะครับแผนของการเตรียมทีมชุดนี้เนี่ยก็คือเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็รอบคัดเลือกด้วยนะฮะรวมไปถึง4เกมเดี๋ยวปีหน้าแข่งนะครับก็มี2รายการหลักๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมาทุกมินิแคมป์ใน FIFA นะครับขณะที่ U17 กันบ้างดีกว่า U17 เนี่ยนะครับได้นักเตะมาสมทบที่ไปฝึกจากเยอรมันมาล่าสุดกลับมาที่ไทยนะครับต้องบอกว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ย U17 ได้2นักเตะมาเสริมทีมนะครับก็ประกอบไปด้วยชัยวัฒน์เงินมาจอมพลหอมบุญมา2นักเตะจากคริสเตียนนะครับที่เพิ่งเสร็จภารกิจฝึกซ้อมกับบาเยิร์น Global Academy ที่เยอรมันก็เดินทางกลับมาน้องบอกว่าสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์พร้อมที่จะซ้อมกับทีมการได้ไปโครงการบาเยิร์นเนี่ยก็คิดว่าได้อะไรหลายๆอย่างได้เรื่องความคิดแล้วก็สถานการณ์ในการเสียบอลที่ต้องกดดันทันทีแล้วก็ดีใจนะฮะที่มีโอกาสไปเยอรมันแล้วก็จะพยายามเก็บประสบการณ์จากเยอรมันให้ได้มากที่สุดสำหรับทีมชุดนี้ครับก็มีทั้งนักเตะเก่าแล้วก็ใหม่ต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันให้ได้มากที่สุดซึ่ง U17 ครับเดี๋ยวจะแข่งกันปลายเดือนตุลาแล้วนะครับ23ตุลานะครับในการเจอเติร์กมินิสถาน25ตุลาเจอบรูไนและ27ตุลานะครับเจอกับทางด้านของอินเดียนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก
ช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด